ะครับไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วขณะพรมน้ำมนต์พระธาตุเสด็จมามากเก็บพระธาตุมางงมากค่ะมีจริงหรือเปล่าควรทำอะไรเก็บไปบูชาอย่างไรดีเรื่องของพระธาตุเนี่ยนะก็มีมาหลายกระแสแล้วก็ถ้าหากว่าไปพบพระธาตุเสด็จที่ไหนแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นมงคลหรือว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นก็ดีเหมือนกันแต่บางทีนะก็อย่างล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะที่ในวัดในกรุงเทพเนี่ยมีคนไปขึ้นกันเยอะเลยนะบอกว่าพระธาตุเสด็จมาเสร็จแล้วก็มาจับได้ทีหลังว่าเป็นการปล่อยพระธาตุมาด้วยเครื่องมือไฮเทคนะเป็นเรื่องหลอกลวงกันไปซึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือผมเองที่บ้านก็มีพระธาตุนะคนให้มาไว้นานมากแล้วตั้งแต่สมัย 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมจำความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเมื่อได้รับพระธาตุที่อ้างกันว่าเป็นพระธาตุเนี่ยนะแล้วคือใจเนี่ยตอนนั้นอยากได้มากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอยากกราบอยากบูชาพระพุทธเจ้าหรือสิ่งแทนพระพุทธองค์อะไรก็ได้ที่จะเตือนให้เกิดความรู้สึกว่าพระพุทธองค์มีอยู่จริงแล้วก็ยังอยู่กับเรานะยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีตอนได้พระธาตุมาเนี่ยมันมีความปิติปลาปลื้มแล้วก็เอามาใส่พระอกที่ดีที่สุดนะที่หาเท่าที่จะหาซื้อได้ในช่วงนั้นแล้วก็มีความสุขมากนะทั้งวันนี่แทบจะบางทีไม่ได้ทำอะไรถ้าหากว่าวันเป็นวันว่างเนี่ยนะนั่งอยู่กับโต๊ะหมู่บูชานะครับแล้วก็ตาจับจ้องพระพุทธรูปบ้างหรือว่าพระองค์พระธาตุบ้างนะก็มีความสุขเหลือเกินก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากเรามีชีวิตอยู่แล้วก็มีความมั่นใจมีความอุ่นใจว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าร่องรอยของพระองค์ท่านเนี่ยยังอยู่กับเราเนี่ยนะเราก็รู้สึกอบอุ่นใจไม่เคว้งคว้างนะแต่ต่อมาพอได้อ่านพระพุทธพจน์นะอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยท่านตรัสว่าต่อให้จับสบงจีวรของท่านอยู่จับสบายนะที่ท่านห่มครองอยู่เนี่ยนะอยู่ตลอดเวลาท่านก็ไม่บอกว่าได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ท่านนะนี่ไม่พูดถึงพระท่านนี่พูดถึงพระองค์ท่านเองเลยตัวพระองค์ท่านเองเลยนะแล้วก็คนที่มีโอกาสมีวาสนาอยู่ใกล้ท่านเนี่ยหลายคนเลยก็ได้แต่เฝ้าชมรูปโฉมท่านมีปิติจริงนะมีกุศลจิตจริงมีกุศลธรรมจริงแต่ไม่มั่นคงไม่ใช่ที่พึ่งที่ถาวรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราได้มีอะไรบางอย่างไว้แทนพระองค์เนี่ยก็ดีอย่างเจดีย์ที่สังเวชนียสถานอะไรแบบนี้เนี่ยท่านก็ตรัสไว้นะว่าผู้ที่ได้ไปเยี่ยมได้ไปสักการะนะครับก็จะถึงสวรรค์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้ถึงสวรรค์กรรมนั้นมีสิทธิ์ได้ถึงสวรรค์เพราะว่าเป็นการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการไปปลูกสร้างศรัทธานะให้มีความปักหลักมั่นคงในจิตใจของเราแต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้อย่างแน่นอนถาวรเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมถ้าท่านบอกว่าถ้าอยากจะบูชาท่านนะให้ปฏิบัติเป็นบูชาปฏิบัตินี่ก็หมายความว่าท่านสอนอะไรมาก็ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยทั้งในเรื่องของการให้ทานมีน้ำใจนะในเรื่องของการรักษาศีลนะให้ใจสะอาดแล้วก็เจริญสติจนกระทั่งนะได้เห็นพระองค์ท่านนะท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะถ้าหากว่า
เราได้เห็นพระธาตุแล้วมีปิติแล้วก็ดีไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลเป็นเรื่องที่เราสามารถจะบอกได้ว่าเป็นวันดีแต่อย่ายึดเพราะว่าสมัยนี้เราไม่รู้นะว่าองค์ไหนองค์จริงองค์ไหนองค์ปลอมองค์ไหนเสด็จมาตามธรรมชาติองค์ไหนเสด็จมาด้วยเครื่องมือไฮเทคอันนี้ผมไม่ได้เมื่อกี้ขออภัยด้วยที่อ่านออนแอร์ออกอากาศไปนะคือผมก็ไม่ได้อ่านข้อความทั้งหมดก็มีชื่อสถานที่อะไรไปเรียบร้อยผมไม่ได้พูดถึงว่าวัดไหนหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงแต่ผมพูดกว้างๆนะว่าอย่าไปฝากใจไว้กับอะไรที่เป็นวัตถุภายนอกขอให้วัตถุภายนอกนะแม้แต่อย่างพระพุทธรูปที่ผมเคารพกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันเนี่ยผมก็รู้ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นของที่สร้างขึ้นมาแต่ของที่สร้างขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่แทนพระองค์ได้ทำให้กระตุ้นใจให้เราเนี่ยระลึกถึงพระพุทธองค์ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำใจของเราให้เป็นธรรมะได้นะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาได้อันนั้นแหละหลักประกัน100%ต่อให้ในภายหลังเราจะรู้ว่าเป็นของหลอกหรือเป็นของปรุงแต่งอะไรยังไงก็แล้วแต่นะเราก็ยังกราบไหว้ด้วยความเข้าใจอยู่ว่านั่นเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและยิ่งถ้าหากว่านั่นเป็นพระธาตุจริงๆก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะเรายิ่งได้สัมผัสถึงกระแสนะที่มีความสว่างมีความรุ่งเรืองมากของอะไรก็แล้วแต่ที่แทนพระพุทธองค์แล้วเรากราบไหว้ด้วยใจเนี่ยนะมันจะมีความจริงจากใจเราเข้าไปอยู่ในวัตถุคือจะมีกระแสดึงดูดพุทธคุณเนี่ยมาลงที่วัตถุนั้นจริงๆนี่ขอย้ำนะย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำแรงๆเลยว่าไม่ได้บอกนะว่านี่ของแก้หรือของจริงนะแต่นี่พูดโดยกว้างเลยนะคำว่ากระแสพุทธคุณเนี่ยหมายถึงว่าพุทธานุภาพที่ยังคงอยู่พุทธานุภาพนี่ถ้าใครเคยสัมผัสจะไม่สงสัยนะมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆกราบไหว้โต๊ะหมู่บูชาของตัวเองเรื่อยๆเนี่ยพระปฏิมาจะสว่างรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆถ้าคนธรรมดาสามารถสัมผัสได้ด้วยใจว่ามีความสว่างมีความเบิกบานมีความชื่นบานมีความปลอดโปร่งต่อให้ห้องพระนั้นนะเดิมทีให้ความรู้สึกทึบๆให้ความรู้สึกเหมือนไม่น่าอยู่มาก่อนแต่เราก็ไปกราบไหว้ทุกวันเข้าไปสวดอิติปิโสนะอิติปิโสพระควาระหังสัมมาสัมพุทโธทุกวันย้ำๆทั้งเช้าทั้งเย็นในที่สุดห้องนั้นมีความสว่างเบิกบานมีความปลอดโปร่งขึ้นมามีความโล่งโถงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงกันนะของชาวพุทธทุกคนที่ได้กราบไหว้บูชาได้สวดมนต์นะแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เห็นเลยนะเห็นเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่ได้ด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยตาจะเห็นชัดเจนเลยนะว่ายิ่งเรากราบไหว้ยิ่งเราบูชาความเป็นพุทธานุภาพหรือว่าพุทธคุณเนี่ยก็จะมาลงที่วัตถุนั้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปปลุกเสกที่ไหนนะขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมีใจแน่วแน่เป็นสมาธิในการสวดมนต์ในการบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจริงๆมันเกิดเป็นความมหัศจรรย์นะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วก็สามารถรู้เห็นได้ด้วยความมีสัมผัสภายในพิเศษของแต่ละคนเนี่ยนะถ้ายิ่งมีสมาธิมากก็จะยิ่งมีสัมผัสตรงนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่าไม่ไปหลงอะไรที่มันเกินขอบเขตเกินความสามารถของตัวเองมากเกินไปนะเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราได้ความอบอุ่นใจจากการสัมผัสพุทธานุภาพนะที่ออกมาจาก
เครื่องกระตุ้นให้ระลึกนะสัญลักษณ์ของความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็จะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยก็คือจะเหนี่ยวนําให้เราเนี่ยอยากจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในใจของเราอย่างแท้จริงนะครับตรงนั้นเนี่ยธรรมะจะติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลาซึ่งมันเป็นประโยชน์สูงสุดมันเป็นการบูชาธรรมบูชาพระพุทธเจ้านะซึ่งไม่มีอะไรอื่นเหนือไปกว่านั้นอีกแล้วก็สรุปคือหาที่ประดิษฐานนะให้กับพระธาตุนะครับแล้วก็บูชาตามปกติเอาไปไว้ที่โต๊ะหมู่บูชานั่นแหละนะวางไว้เสมอกันกับพระปฏิมาก็ได้หรือว่าจะลดลงมาชั้นหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเป็นเครื่องแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกัน